อียิปต์ในอดีตการเคยเป็นแหล่งอำนาจอันยิ่งใหญ่และมีวัฒนธรรมอันเกรียงไกรที่ซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายมาอย่างยาวนานเป็นเวลานับหลายพันปีบางเรื่องราวได้ถูกค้นพบและคลี่คลายปริศนาอย่างเช่นการค้นพบล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายนปี2021ที่ผ่านมาขณะนักโบราณคดีของอียิปต์ได้ค้นพบนครทองคำที่สาบสูญชื่อว่า The Rise of Athens ใต้พื้นทรายตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขากษัตริย์ที่เมืองลักซอร์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 3,400 ปีพร้อมพบวัตถุโบราณที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายหลากหลายประเภทเรียกว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่มีการขุดพบสุสานตุตตันคาเมนแต่ทั้งนี้นักโบราณคดีก็รู้ดีว่ายังมีสถานที่และบุคคลสำคัญอีกมากมายที่นักวิชาการรู้ว่ามีอยู่จริงแต่เรานักโบราณคดียังค้นหาไม่เจอติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน3ปริศนาอียิปต์โบราณที่ยังคงสาบสูญหนึ่งเมืองทินิสเมืองแห่งหนึ่งของอียิปต์ที่สูญหายคือเมืองทินิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์แรกที่นักวิชาการรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ทุกวันนี้ยังกลายเป็นเมืองสาบสูญซึ่งหากย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ยุคแรกสุดของอียิปต์ซึ่งอยู่ในยุคราชวงศ์ตอนต้นของอียิปต์ก่อนเมืองทิฟและเมมฟิสเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในอาณาจักรซึ่งมีทินิสเป็นเมืองหลวงในตำนานตั้งอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มแม่น้ำไนซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์แล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญมาหลายปีและเป็นที่ตั้งของสุสานและมัมมี่ของเทพในภูมิภาคเมืองทินิสได้รับการรับรองจากแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจำนวนมากของอียิปต์โบราณอย่างเช่นในหนังสือ Book of the Dead ที่เขียนบนกระดาษปาปิรุสได้อธิบายถึงเรื่องราวงานศพของอียิปต์โบราณไว้ว่าทินิสมีบทบาทเป็นสถานที่ในตำนานในสวรรค์เชื่อกันว่าเมืองนี้ตกต่ำลงในช่วงที่เมืองหลวงได้ถูกย้ายไปอยู่ที่เมมฟิสในช่วงของราชวงศ์ที่3อย่างไรก็ตามตำแหน่งที่แน่นอนของเมืองนี้ยังคงเป็นเรื่องลึกลับเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ๆที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์แต่นักโบราณคดีต่างคาดเดากันว่าน่าจะอยู่ใกล้กับเมืองโบราณอย่างอาบิดอสเมืองจิรจานซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนการพยายามค้นหาเมืองทินิสเพื่อหาสิ่งที่เหลืออยู่ในเมืองและความลับที่จะช่วยบอกเราได้เกี่ยวกับฟาโรห์กลุ่มแรกยังคงรอการค้นพบอยู่ที่ใดที่หนึ่งใต้ผืนทราย 2. เมืองอิตทาวีเมืองที่หายสาบสูญอีกแห่งหนึ่งของอียิปต์โบราณคือเมืองอิตทาวีซึ่งมีชื่อเต็มว่าอเมเนมเฮตอิตทาวีเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ที่12ซึ่งก่อตั้งโดยฟาโรห์อเมเนมเฮตที่1เมื่อขึ้นครองราชเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของราชวงศ์ที่12ในราวปี1985ก่อนคริสตกาลได้ส่งย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรไปที่เมืองอิตทาวีซึ่งสันนิษฐานว่าฟาโรห์อเมเนมเฮตที่1ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่นั่นเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเชื่อกันว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในโอเอซิสไฟยุมของอียิปต์หรืออาจจะเป็นที่สุสานที่ตั้งอยู่ที่ลุสเอลลาฮันและดาชัวจนถึงตอนนี้เชื่อกันว่าเมืองนี้นั้นมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนดร.ซาร่าปาแคกหนึ่งในนักวิจัยที่กำลังทำงานค้นหากำลังใช้ Space Archaeology เพื่อค้นหาเมืองหลวงแห่งนี้เธอได้ใช้ข้อมูลภูมิประเทศของ NASA เพื่อทำแผนที่ที่ตั้งของเมืองอิตทาวีและดูว่าแม่น้ำไนล์เคยไหลที่ไหนเมื่อ 4,000 ปีก่อนหวังว่าสักวันเมืองหลวงแห่งนี้คงได้รับการค้นพบ 3. สุสานราชวงศ์ที่สาบสูญจากแหล่งข้อมูลสำคัญที่นักอียิปต์วิทยาใช้ระบุพระนามของฟาโรห์รวมทั้งระยะเวลาการครองราชของกษัตริย์แต่ละพระองค์คือบันทึกจากนักประวัติศาสตร์ในอดีตอย่างเช่นมาเนโธที่ได้จัดแบ่งราชวงศ์ของเหล่าฟาโรห์ออกเป็น33ราชวงศ์หลักๆพร้อมยังได้ระบุพระนามเอาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนหรือแผ่นศิลาพาเลโมที่บันทึกรายพระนามของฟาโรห์ตั้งแต่ราชวงศ์ที่1ถึงราชวงศ์ที่5ตอนต้นเอาไว้รวมถึงรายพระนามของฟาโรห์76พระองค์และยังมีจารึกแห่งตูรินแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะบันทึกพระนามฟาโรห์เอาไว้อย่างครบถ้วนแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายชื่อราชวงศ์ในช่วงที่เป็นรอยต่อที่อียิปต์แต่การปกครองออกไปตามหัวเมืองใหญ่ในขณะที่ตลอดระยะเวลากว่า 3,000 ปีของหน้าประวัติศาสตร์อัยคุปนักอียิปต์วิทยาเองก็ยังไม่สามารถค้นพบหลักฐานของฟาโรห์หรือราชวงศ์ในอียิปต์โบราณได้ครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนว่ายังคงมีฟาโรห์พระญาติอีกหลายพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณ
โดยไม่มีหลักฐานอื่นประกอบเลยแม้แต่น้อยซึ่งนักโบราณคดีชาวอียิปต์ต่างร่วมมือกันพยายามสืบค้นหากันต่อไปและนี่คือรายชื่อราชวงศ์บางส่วนที่ยังคงรอคอยการค้นหารามเสด็จที่ 8รามเสด็จที่8เป็นฟาโรห์องค์ที่7แห่งราชวงศ์ที่20และเป็นบุตรคนสุดท้ายของรามเสด็จที่3พระองค์ทรงครองบัลลังก์อียิปต์ระหว่างปี1129ถึง1130ปีเป็นเวลาเกือบ1ปีก่อนคริสตกาลเป็นกษัตริย์องค์เดียวในราชวงศ์ที่20ซึ่งปกติแล้วจะฝังอยู่ในหุบเขากษัตริย์ซึ่งยังไม่เคยระบุตำแหน่งฝังพระศพทีมวิจัยชาวอียิปต์นำโดยอาฟิฟีราฮิมและดูแลโดยซาฮีฮาวาสกำลังค้นหาสุสานรามเสด็จที่8ในบริเวณหุบเขากษัตริย์ต่อไปอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานดรอสที่3แห่งมาเกโดนิอาหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ยอดนักรบผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมาซิโดเนียที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอเล็กซานเดรียและทรงสิ้นพระชนอย่างมีเงื่อนงำณเมืองบาบิโลนเป็นหนึ่งในตำนานของประวัติศาสตร์สมัยโบราณของกษัตริย์และผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลุมฝังศพของพระองค์เป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันซึ่งนักวิชาการหลายคนมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพมีนักวิชาการบางคนที่เชื่อว่าถูกฝังอยู่นอกอียิปต์โดยเฉพาะในอีเจียนกรีซในขณะที่นักวิชาการบางคนเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชถูกฝังอยู่ในซิวาโอเอซิสในอียิปต์ตราบจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่ายังไม่มีใครทราบตำแหน่งฝังพระศพที่แน่นอนทีมวิจัยจำนวนมากยังคงค้นหาสุสานและมัมมี่ของอเล็กซานเดอร์มหาราชและนักโบราณคดีหลายคนหวังว่าพวกเขาจะเป็นคนแรกที่พบมัมมี่ของกษัตริย์และผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพระนางคลีโอพัตราพระนางคลีโอพัตราเป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์โทเลมีแห่งมาซิโดเนียทรงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้ายในช่วงต้นปี2021มีข่าวเผยแพร่ออกมาว่าทีมนักโบราณคดีของอียิปต์และมหาวิทยาลัยซานโตโดมิงโกแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันขุดพบมัมมี่ร่างหนึ่งซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปีโดยมัมมี่ดังกล่าวมีลิ้นที่ทำจากแผ่นทองคำอยู่ภายในปากภายในวิหารทาโปไซริสแมกนาในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์ซึ่งนักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อกันว่าวิหารแห่งนี้อาจเป็นสุสานที่ฝังร่างพระนางคลีโอพัตราที่7ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีเอกสารที่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนว่าเป็นพระนางคลีโอพัตราเรียกว่ายังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่รอคอยการพิสูจน์และทั้งหมดคือบางส่วนของจิ๊กซอที่ขาดหายไปของชาวอียิปต์ซึ่งรอการค้นพบเพื่อใช้ในการไขรหัสลับทางประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกต่างรอการเปิดเผย